ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเสรีสวนภานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาในกฎหมายฉบับนี้ผมได้ขอเพิ่มเป็นบทเฉพาะการโดยเพิ่มเป็นมาตรา13เข้าไปแม้ว่าในร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีมาตรา11ผ่านไปแล้วก็ตามนะครับแต่เพื่อประโยชน์แห่งกฎหมายฉบับนี้ที่จะให้มีความชัดเจนว่าในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการที่จะนำกฎหมายไปใช้ผมจึงขอเพิ่มข้อความในมาตรา13ว่าในระยะเวลา3ปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา5ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งกำหนดระยะเวลาตามมาตรา6ว่าเป็นขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่หากเห็นว่าไม่เหมาะสมให้มีมาตรการเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าและให้ดำเนินการทุกปีอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติที่ผมขอเพิ่มเป็นมาตรา13เพื่อให้เห็นได้ถึงว่าระยะเวลา3ปีแรกของกฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับจะต้องให้ความสำคัญให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เลยขอเรียนท่านประธานเพื่อจะแปรยติขอเพิ่มมาตรา13ดังกล่าวครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอฟังกรรมาธิการชี้แจงด้วยครับขอบคุณนะท่านประธานครับครับถ้ากรรมาธิการชี้แจงก็เชิญนะครับกลับเรียนท่านประธานครับสำหรับข้อสงวนคำแปรยติของท่านสมาชิกที่ท่านได้ขอเพิ่มเติมบทเฉพาะการเป็นมาตรา13นะครับโดยให้มีการดำเนินการในการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยกำหนดว่า3ปีแรกนั้นท่านเสนอว่าให้มีการประเมินผลแล้วก็รายงานให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยทุกปีก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้สงวนคำแปรยติว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีกำหนดระยะเวลาในการที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานของหน่วยงานตัวเองนะครับ อยู่แล้วหากเห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับก็จะต้องให้มีมาตรการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการดำเนินงานโดยเร็วอยู่แล้วนะครับกำหนดไว้โดยเร็วอยู่แล้วส่วนระยะเวลา3ปีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา11นั้นเนี่ยได้กำหนดไว้เพื่อให้หน่วยงานได้มีการรายงานผลการปรับปรุงให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะครับโดยไม่ล่าช้าทุกรอบ3ปีแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอของท่านที่ท่านเสนอว่าให้หน่วยงานต้องดำเนินการทุกปีสำหรับรอบเวลา3ปีแรกนั้นเนี่ยทางกรรมาธิการก็ได้รับเอาความเห็นของท่านเนี่ยเป็นบรรจุอยู่ในข้อสังเกตนะครับในข้อสังเกตข้อ 8.4 อยู่แล้วครับคือการกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบรอบ3ปีนะครับรอบ3ปีนั้นเป็นเพียงแต่การดำเนินการตามมาตรา11นะครับที่กำหนดว่าจะต้องดำเนินการแล้วก็รายงานให้ประชาชนทราบทุกรอบ3ปีแต่ในระหว่างแต่ละรอบระยะเวลา3ปีนั้นเนี่ยในมาตรา11กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยเร็วนั่นประการหนึ่งกับการมีการได้นำไปบรรจุเป็นข้อสังเกตในข้อ 8.4 นะครับให้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องตลอดเวลาอยู่แล้วก็ขออนุญาตกลับเรียนด้วยเหตุผลนี้กรรมาธิการจึงเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มบทเฉพาะการครับครับขอบคุณท่านสิริติดใจไหมครับครับเชิญนะครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายเสรีสวนภานนท์
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาได้ฟังคำชี้แจงของท่านประธานกรรมการก็พยายามดูว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในการที่จะนำกฎหมายฉบับนี้ไปใช้เมื่อท่านยืนยันว่าในหน่วยงานต่างๆก็จะต้องมีการตรวจสอบให้เกิดการพัฒนาการแก้ไขปัญหาการทำงานที่ดีอยู่แล้วและท่านก็ได้นำข้อเสนอของผมนั้นไปบัญญัติไว้ในข้อสังเกตนะครับผมก็เห็นว่าก็น่าจะไปได้นะครับก็ไม่ติดใจครับท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับ